สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมทียันเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิเลยป้องกันร,ราชน,จา,นาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีนรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักษาวิเลยป้องกันร,ราชนจาจักรรุ่นที่62เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ค,ความรู้และสาระสำคัญให้กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมเองกับประชากรเกือบ ทุกมุมของโลกนี้นะครับก็อยู่ในโลกของดิจิตอลนะครับซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากมายแน่นอนนะครับโลกดิจิตอลหรือไซเบอร์เนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้เองเนี่ยทางรายการของเรานะครับก็จะมาพูดถึงปัญหาการสูญเสียทิพย์ใทางด้านข้อมูลนะครับ และการเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปริญญาหอมอเน่ท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทเอซิสโปรเฟชชั C ่นัลเซ็นเตอร์จำกัดและท่านก็เป็นกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและท่านก็เป็นนักษาวิทยาลัยป้องกรรันราชจากรุ่นที่62ด้วยครับขอต้อนรับอาจารย์ออออีกครั้งนะครับ,รบก็บวันนี้เอง อาจารย์ออสก็ให้เกี่ยวกับรายการนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตั้งไซเบอร์ตั้งยุคดิจิตอลต่างๆนานาซึ่งกับเรียนอาจารย์ออสตร,ตรงๆท่านผู้ชมก็ติดตามอาจารย์ออสถามผมตลอดว่าจริงๆอ่ะมันจะต้องมีอะไรเยอะกันนี้อีกอยากเรียนเชิญอาจารย์ออสมาให้ความรู้อีกทีนะครับนี่ในแง่ของวันนี้นะครับเราก็จะคุยเรื่องของปัญหาของอธิปไตยทางด้านข้อมูลนะครับอยากจะเรียนสาบถามอาจารย์ออสนะครับความสําคัญของอธิปไตยด้านข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับ ซึ่งหลายท่านอาจจะงงคำว่าอธิปไตยซึ่งเราเคยออกอธิปไตยด้านไซเบอร์ไปแล้วใช่ครับนั่นเป็นตอนแรกเลยตอนแรกมาถึงตอนนี้ก็ผ่านมาหลายตอนละเดี๋ยวทวนตอนแรกให้นิดนึงว่าอธิปไตยไซเบอร์กับอธิปไตยข้อมูลมันต่างกันยังไงมันมีคําว่าไซเบอร์มีคําว่า Data หรือฟอร์เชตัวข้อมูลตัวไซเบอร์เนี่ยทวนนิดนึงคือสภาวะที่อินเทอร์เน็ตเป็นอินฟาสเตรเจอร์ นะครับแล้วก็จะมีปัจจัยอยู่4ตัวอาจารย์แให้คงจําได้มีโซเชียลมีเดียมีโมบายมีสมาร์ทโฟนมีคลาวด์แล้วก็มีตัวบิ๊กดาต้าที่มันฟอร์มสภาวะที่มันไซเบอร์ขึ้นมาครับคราวนี้เราพูดไปเนี่ยในแง่ของโลกที่มันเปลี่ยนครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เจาะไปถึงว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยอธิปไตยไซเบอร์เนี่ยจริงๆที่แท้จริงแล้วมันคืออธิปไตยของข้อมูลเพราะว่าจริงๆแล้วคือในสภาวะไซเบอร์เนี่ยสิ่งที่มันไหลเวียนกันอยู่เนี่ย คือตัว a ครับนะซึ่ง data เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยดัต้เนี่ยเรามักจะไปเสพจากสื่อต่างๆจากคนนู้นจากคนนี้ซื้องานรีเสิร์ชต่างๆใช่ไหมด d ต t a มันไม่ใช่ data ของเราเป็น data ของคนอื่นเขาแล้วเราก็ไปรับรู้มาับรรู้มานะแต่ตอนนี้กลับกันโลกมันเปลี่ยนใครว่รา data เนี่ยมันมาจากฝั่งเราคือ เราเป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนโปรดิวส์ดัตขึ้นมาเองเราไม่ได้เป็นคนเอามาใช้ละใช่ใช่ขณะที่เราป้อน Data เข้าไปในไซเบอร์เนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวว่า Data เหล่านี้มันเหมือนเป็นทรัพยากรมันเหมือนเป็นเงินที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มันจะมี Impact กับมาหาตัวเราในระยะ l องรั u ในอนาคตเหมือนคนโพส a c e b o o k ไม่ระวังตัวแล้ว พอจะเลื่อนตำแหน่งแล้วงานเข้าอะไรแบบนี้อ๋ออันนี้เจเยอะเจเยอะอ่าแล้วก็ไอ้ดัตต้าตอนนี้มันหลุดออกไปแล้วเนี่ยเขาเซฟเก็บไว้เขาเอาไปเก็บไว้เขาแคปไว้เนี่ยเราไม่ได้มีอธิปไตยจะไปจัดการกับมันได้แล้วอืมนี่คือคําว่าอธิปไตยของด้านข้อมูลคำว่าอธิปไตยคืออะไรคืออํานาจการควบคุมอย่างประเทศไทยเรามีอธิปไตยไหมฮะจแน่ไม่มีครับทางด้านของดัตต้าเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้โอนแพลตฟอร์มถูกต้องครับแพลตฟอร์มเป็นของคนอื่นเขาเราบอกช่วยเอาอันนี้ออกเอาอันนี้เข้า เขาบอกเดี๋ยวเขาจะดูก่อนว่าควรไหมด้วยกฎระเบียบของเขาเนี่ยเขาบอกอันนี้เห็นควรว่าอยู่คือ Data ที่เราของเราเองอ่ะเรายังไม่สามารถจะไปจัดการได้งๆเลยไม่ว่าจะเป็น Google Facebook อะไรพวกนี้เพราะมันไม่ได้แพลตฟอร์มของเราเลยใช่แล้วก็ Data ของคนอื่นที่ป้อนเข้ามาเป็นชุดข้อมูลชุดข้อมูลที่ไม่ดีนะท็อกซิกละกันท็อกซิกคอนเทนต์ป้อนเข้ามาแล้วมาทำให้เกิดชุดความคิดที่ท็อกซิกด้วยอ๋อท็อกซิกไปด้วยเลยตรงนี้เราก็ไม่อยากจะให้มัน เยอะหรือว่าไม่อยากให้มันแบบแพร่หลายเราก็ไม่สามารถทําได้ทั้งบวกทั้งลบเนี่ยเราทั้งที่เป็นข้อมูล Data ของเราแท้ๆแต่เราดันไปโพสต์ในแพลตฟอร์มของคุณอื่นเขาใช่เมื่อมันหลุดออกจากมือเราไปแล้วออกจากปากเราไปแล้วเหมือนเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเหมือนเราเราพูดแล้วคําพูดเป็นนายเราเลยแบบเนี้เราโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นหลุดออกไปแล้วเราไม่สามารถที่จะไปแบบอ่ะเราบอกคนบอกว่าลบได้ลบโพสต์ได้ลบ ลายได้ส่งลายผิดท่องใจเคยส่งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันลบไม่ได้เพราะว่าเขาแคปไปแล้วเขาเอาไปแล้วแล้วเขาจะทำหงการตลาดอีกในแพลตฟอร์มของเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขามี d a t ต้ทั้งนี้ไปหมดแล้วใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่เราอยากต้องมาคอนเซิร์นกันว่า Data is อีสานิหรือยุค Data e c o n o m y เพราะนั่นก็คือ Data เหมือนน้ำมันใหม่แพลตฟอร์มต่างเหมือนมาขุดน้ำมันแล้วเอา Data ของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์กลับมาโฆษณาเรากลับมา ทำอะไรอย่างๆที่ทําให้ความคิดเราเปลี่ยนรหรืออะไรต่างพวกนี้นี่คือสิ่งที่เราก็ต้องคอนเซิร์นในระดับที่ว่าระดับครอบครัวระดับองค์กรแล้วก็ระดับประเทศซึ่งอาจารย์น็อตเคยเคยพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมฟังเหมือนกัน <c oughs> เป็นต่อยอดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ,รบประมาณนั้น <c oughs> นะครับก็เลยท่านผู้ชมก็จะนึกถึงความสําคัญแล้วนะครับว่าวันนี้ด้านข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญงั้นอธิปไตยแต่ด้านข้อมูลเนี่ยก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถจะปทค หรือต้องการจะทำอะไรจัดการกับข้อมูลของเราเองด้วยตัวเ,เองได้<ช>เมื่อไหร่หลุดออกไปแล้วถึงอาจารย์น็อตเคยมีคําพูดที่เรียนกับท่านผู้ชมชดูแล้วคิดหยุดคิดแล้วค่อยโพสใช่ครับใช่ไหมครับนี่คือเรื่องสําคัญคนะครับทีนี้ในแง่ของทิศทางด้านข้อมูลเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เห็นเขาพูดกันบ่อยมากครับอาจารย์นอ็อตคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับอาจารย์นอ็อตมันมัน ในโลกไซเบอร์เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มันมันเป็นยังไงครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับอ่าก่อนจะมาซอฟต์พาวเวอร์จะยกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งนะมีสองคำที่อยากจะนําเสนอวันนี้ครับก่อนจะถึงซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็คือคําว่าฟิลเตอร์บับเบิ้ลบัตรกฏการฟองฟองทะบู่ครับนะฟองทะบู่ทางด้านไซเบอร์นี่มันคืออะไรไม่ใช่ฟองทะบู่แตกแบบเศรษฐกิจแย่างเงินเกิดขึ้นมาแล้วฟิลเตอร์บับเบิ้ลเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นบับเบิ้ลยังไงแล้วก็เรื่องของ attention economy อืมครับซิลเตอรบ์บับเบิลกับไอเทมอิสโนมีเนี่ยถ้าเข้าใจสองคำนี้พอมาพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์จะง่ายง่ายเข้าใจมากขึ้นอ่ะเอาง่ายก่อนฟิลเตอร์บับเบิลก่อนนะเวลาเราเซิร์ช Google อาจารย์แอร์เซิร์ชผมเซิร์ชคำเดียวกันเอนเตอร์พร้อมกันผลลัพธ์ไม่เหมือนกันขึ้นกว่าเขาอยากจะให้เราดูอะไรเช่นเคยยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องการไปจองโรงแรมใช่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 ไหมคืออาจารย์แอร์นอนพัทยาเหมือนผมคืนเดียวกันแต่อาจารย์แอร์ได้ราคาโรงแรมเดียวผมนะ ไม่เท่าเพราะว่าเราเคยเสิร์ชอะไรไปมันจะจําหมดอย่ถูกต้องใช่แล้วเขาจะดูสไตล์การใช้เงินของเราเพอร์เซนอลไลซ์เราว่ารู้ลึกถึงขนาดนั้นเลยรู้ลึกถึงขนาดนั้นเลยว่าคืท่านชมไม่ต้องพักโรงแรมสักคืนละห้าพันบาทขึ้นไปแน่อย่างผมอาจจะคืนละเจ็ดร้อยอะรย์านั้นก็ว่าไปนั่นอะไรอย่างนั้นคือเขาจะไปดูพฤติกรรมการใช้เงินการจองการอะไรเพื่อจะยื่นข้อเสนอที่แมทช์กับ เขาเรียกเป็นการ Personal i z ไล Marketing ซึ่งบางทีเราต้องมาจ่ายแพงใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นทำให้กระทบางดทานสวาวะเศรษฐกิจหรือเทนทวิตเตอร์ตอนนี้ยันแอปเปิดทวิตเตอร์มาตอนนี้มันมีเรื่องราวต่างๆในทวิตเตอร์เยอะใช่ไหมใช่เลยครับผมลองเปิดเครื่องสองเครื่องนะล็อกอินคนละแอคเคาท์กันม่แน่เชื่อผมปะเทนไม่เหมือนกันเทนที่เขาอยากจะให้ผมดูอ่ะมันก็จะขึ้นมาตึ๊ดๆๆแต่ผมไปเปิดเครื่องเป็นใครคนในยกผมจะเจอเทนอีกอันหนึ่งผมก็นึกว่าเทนอ่ะ มันจะเป็นเทนกลางๆใช่ไหมล่ะคือใครเข้าไปก็คงเหมือนกันในเวลาเดียวกันมันไม่เปล่าเลยอ่านี่นี่คือความชัดเจนแล้วหรือว่าเราเป็นมนุษย์เรียกว่าชีวิตมนุษย์หัวแม่โป้งไม่ว่าเราเปิด Facebook แล้วเรานิ้วเลื่อนใช่ไหมแต่เแล้วเราก็เปิดยู u ูบเราก็เอานิ้วโป้งเลื่อนใช่ไหมใช่ครับบางคนก็เอานิ้วชี้เลื่อนนะเขาบอกจะดูว่าใครใครเป็นผู้สูงวัยหรือยังเนี่ยให้ดูว่าถ้ามือเดียวอย่างเงี้ย ยังไวลุ่นอยู่ถ้าจับมาแล้วเอานิ้วอย่างเงี้ยอ่าสร็ัยแแล้วผมก็เลื่อนอีกางนงครับคือถ้าผมผมเลื่อนไม่ว่าจะเนิ้วโป้งนิ้วชี้เลื่อนเนี่ยถ้าอะไรไม่อ t t เทนชันผมภายในเวลาอันจำกัดผมจะเลยไปเลยนะเขาบอกว่าปลาทองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมนุษย์เนี่ยความจําน้อยกว่าทองละเพราะว่าทองถือว่าความจำสั้นสุดละเออแต่มนุษย์เนี่ยมันสั้นกว่านั้นอีกเพราะว่ามันจะอัตเทนชันแบบแคบมากครับถ้าผมเเปิดมาแล้วมันแบบสังเกตคลิปไหมถ้าคลิปไหนมีตัวอักษร คนจะดูอแต่ถ้าเป็นคลิปที่มีแต่ภาพอย่างเดียวไม่มีตัวสอนเลยเมันดีก็เลยไปเลยข้ามไปเลยอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เรียก attention economy เพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยคนนี้เขาอยากให้เราเห็นอะไรครับอยากให้เราเสพอะไรครับเขาสามารถจะคอนโทรลได้อตรงนี้คือที่มาของคำว่าซ o f t p พ w e เวอร์คืนคอนโทรลนี่ก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วก็คนที่คิดแคมเปญพวกนี้ด้วยอไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์มอย่างเดียว เขาอาจจะจ่ายตังค์ให้เจ้าของแพลตฟอร์มแล้วเขาต้องการให้ชุดความคิดของคนเปลี่ยนโดยชุดข้อมูลที่เขาเตรียมไว้ครับปอนเช้ากับวันเย็นเช้ากับวันเย็นเหมือนจ่ายค่าโฆษณาว่าคือเราเลื่อนมาเนี่ยเราเจอแต่เรื่องไม่ดีของคนคนนี้เช้าก็เจอบ่ายก็เจอเป็นก็เจอเออจากแต่ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเกลียดคนนี้เท่าไหร่พอเราดูไปแล้วเอ๊นี่มันใช้กันไม่ค่อยดีแล้วไว้มันเห็นตลอดไงแต่ถ้ามันไม่เห็นเลยมันก็ไม่คิดอะไรกับคนที่อาจจะฟ a k e n e w ก็ได้นะ เราต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะพะนั้นซอฟต์พาวเวอร์คือการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการปล่อยข้อมูลเหมือนปล่อยอาวุธใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดชุดความคิดของคนซึ่งตอนนี้เราแยกไม่ออกแล้วอันไหนจริงไม่จริงบางที่เราดูเรานึกว่าจริงหลักฐานดูดีมีตัวเลขมีกราฟแต่พอเอาขุดเข้าจริงๆปรากฏว่าพวกนี้มันคือเตรียมมาหมดเลยอย่างนี้ซึ่งอาจารย์ออสเคยเคย เล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันสิ่งที่น่ากลัวกว่าฟิกนิวคือว่าเป็นเรื่องจริง<ช>แต่ตัดต่อแค่เรื่องไม่ดีของท่านนั้น<ช>มาโพสต์อยู่นั่นน่ะโพสต์เพื่อจะเปลี่ยนแอ้ที่จูดเปลี่ยนความคิดคนที่ดูใ,<ช>ให้เกียดไปเลย<ช>อะไรเง,งี้ยอันนี้อันตร,รายกว่าที่จาร์นอตเคยเล่าพวกเราฟังไปดีใช่ครับนะครับ,รบแลแ้วตอนนี้ในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับอันนอตสิ่งอย่างอื่นมันมีอะไรไหมครับดูถ้าทันว่ามันจะเยอะนะครับคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราค็รจะบอกว่าแล้วยกตัวอย่างได้ไหม ผมยกตัวอย่างให้ดูสักอันสองอันนะอย่างในตะวันออกกลางเนี่ยก็มีเรื่องของอารับสปริงมีเรื่องของไอซิบที่มันแบบชวนคนไปลบอยู่ว่าซื้อตัวองบินบินไปลบกับเขาเลยอะไรต่างอารับสปริงเนี่ยคือผู้นําต่างๆก็โดนประชาชนประท้วงโค่นอำนาจอะไรต่างเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยอยู่เบื้องหลังการปล่อยชุดความคิดหรืออะไรคนที่ไม่เคยลบกับไอซิดดูวีโอเขาตัดต่อแบบฮอลลีวูดเลยนะก็ซื้อตัวองบินบินไปลบกับเขาอ คือมันมีอิทธิพลขนาดนั้นัน <C> e <bb> นี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีหนังสือสองเล่มอยากแนะนํานนเล่มแรกชื่อไลฟ์วอลอีเล่มชื่อ Big Data ามหาปะเลย <C> e <bb> อ่ามันก็เหมือนกับว่าการใช้เนี่ยบิ๊กดาต้าโซเชียลมีเดียเนี้ยในการทําให้คนเนี่ยไปในทิศทางที่ต้องการที่ต้องการเหมือนกับถ้าไลฟ์เยอะก็อาจจะถือว่าจริงก็ได้ <C> e <bb> ที่บอกว่าคนพันคนไลฟ์กันอยู่99 9อ้ีกคนนึงไม่มีใครมาไลฟ์เลยหนึ่งคนแต่พูดความจริงอีก9 9้า้อยคนนี้เฟกหมดอื ก็เขาบอกเออนี้น่าจะจริงนะเมือเราเวลาเราไปกินข้าวต่างจังหวัดเราดูพวกที่ในโซเชียลอ่ะที่ไหนอะไรเงี้ยคอันดับต้นๆแล้วก็ไปดูดาวด้วยใช่แต่บางทีเพื่อนเราบอกเขาเป็นคนพื้นที่เขาบอกร้านนี้อร่อยเราก็ไม่เอาไม่เชื่อไม่เชื่ออย่นี่คือสิ่งที่มันกาลังเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะคุยถึงว่าผลกระทบกับมนุษย์มันมันกระทบอะไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าทุกวันนี้เรา5 g นะ4 g สมาร์ทโฟนนี้ iPhone 12ก็จะออกแล้วใช่ไหมทุกครั้งนี่จะแน่เห็นว่ามันจะเร็วขึ้นปะม,มีไหมช้าลงมีไหมไม่มีครับอาจารย์ <laughs> ทุกอย่างผลิตผลิตใหม่ๆมาก็ต้องตีออกับเก่าร่างใหม่มันต้องเร็วขึ้นมันยังเร็วไม่พอเหรอ,อมผมก็ว่างนั้นมันใม,มันยิ่งอันตรายนะอาจารย์ทจริงอุปกรณ์พวกนี้มันเหมือนความเร็วของแสงสปีดออฟไลท์เลยครนะมันเหมือนเราขึ้นเครื่องนะเราก็กินกาแฟนั่งคุยันบนเครื่อง รู้สึกมันไม่เร็วใช่ไหมไม่เร็วแต่เราอยู่านล่างเราเห็นเครื่องมันวิ่นห้าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วเนี่ยกจะเปรียบเทียบว่าเหมือนการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันเหมือนเรานั่งอยู่บนเครื่องแต่ด้วยความเร็วที่มันสัมผัสก็เลยความสัมผัสแปลว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เร็วแต่จริงแล้วมันเร็วปานสายฟ้าฟาดสมัยก่อนเวลาคนจะลบกันจะแน่สมัยพระเรส่วนนะครับที่เขายกมาตีจากด่านทีริญสามองค์ เป็นเดือนไหมฮะกว่าจะถึงขอนแก่นหรืออยู่ยาวเดินกันเป็นเดือนอาจารย์ใช่ไหมฮะครับจากนั้นพอมาเป็นสงครามโลกครั้งที่สองมีเครื่องบินเป็นเรือล้ำน้ำมันก็เป็นวันเพอร์ฮาร์เบอร์ใช่ไหมใช่เพอร์ฮาร์เบอร์วันปั๊บเดียวถล่มแหลกเลยออาตอนนี้มีดาวเทียมมีไซเบอร์เป็นไงฮะยิ่งเร็วกว่านั้นดีครับไม่ต้องเป็นวินาทีสามารถจะดับระบบอะไรฟลุปทีเดียวเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังคืบคลานเข้ามาเพราะเนื่องจากเทคโนโลยีมันมีการเชนและมีการมูฟเร็วมากใช่ใช่ก็เลยบอกว่าเทคโนโลยีมันไปไกลมันขึ้นแบบเเอ็กซ์โพนนเชียลครับ แต่ความสามารถของมนุษย์ที่จะรับมันอะเป็นลีเนียก็คือค <ไป S 1> ่อยๆเอา,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 ามนุษย์ดดดเป็นยังไงเมื่อสิบปีแล้วกับตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้น <ừ. S 2> เพราะนั้นเทคโนโลยีัพแต่มนุษย์มันลงเพ <ừ. S 2> ราะม,มันตามไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเรา,าเสพพวกนี้เราดูพวกนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเร็วมาอะไรเนี่ยมันจะไปทริกไมเราให้เราเหมือนกับว่าเชื่อหรือทําอะไรมันปรับพฤติกรรมเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแบบว่าแมสเสจไปกับท่านผู้ชมว่าอาจจะต้องสโลนิดนึง ใช้ความคิดใช้วิทยาการกับคอนเทนต์หรือข้อมูลต่างๆในโลกไซเบอร์นิดนึงก็อยากให้อาจารย์นอตชี้นิ้นตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ว่าวันนี้ในเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันมันมาด้วยความเร็วมีการมูฟมีการเชนมันแย่แยะเปลี่ยนแปลงมันด้วยความเร็วเนี่ยแล้ววันนี้ถามว่ามนุษย์เนี่ยแน่นอนที่อาจารย์นอตว่าก็ตามไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้เราต้องตระหนักอะไรบ้างครับในเมื่อวันนี้เราคงไปเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้แล้วมันไปด้วยความเร็วแล้วแล้วพวกเรามนุษย์แต่ อย่างพวกเราเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องพึงระวังหรือต้องต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์เดี๋ยวจะมีภาพไปดูภาพหนึ่งนะฝรั่งเขาทำรีเสิร์ชออกมาเขาบอกว่า eat your smartphone hijacking your mind คือสมาร์ทโฟนมันมาไฮแจ็คในสมองความคิดเราหรือเปล่าหรือว่า R social m e d i ย giant hacking your brain โอ้ไปกันเลยนะคือคือเขาแบบเขามาปล่อยคอนเทนต์อะไรทําให้สมองเราเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าให้คําพูดอย่างนี้เนี่ยวิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยเราพบว่า เป็นเรื่องของอธิบตยข้อมูลครับซึ่งอธิบายข้อมูลเนี่ยถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่2อย่างคือข้อมูลเข้ากับข้อมูลออกอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากซับซ้อนครับนะชุดข้อมูลที่เข้าก็คือเราเปิดล้วเราเสพใช่ไหมเสพใช่แต่คนอื่นทามาไม่รู้ละแต่เรามาอ่านแล้วเรามาเกิดความรู้สึกอะไรยังไงคิดอะไรกับชุดข้อมูลออกก็คือชุดข้อมูลที่เราเนี่ยเปิด Facebook เปิดไลน์มาเราเป็นคนโพสต์เองอยากให้เราจัดการกับไอ้สองอันนี้ให้มันลงตัวแค่นั้นเองครับวันนี้ที่จะไมสเซจกับทุกคนะ ถ้าเป็นชุดข้อมูลขาเข้าเราเนี่ยเราก็ต้องใช้วิทยาการใช่ไหมครับดูว่าไอ้มันมายังไงใครเป็นคนสร้างข้อมูลชุดข้อมูลนี้ครับความเป็นจริงมันเป็นยังไงมีแหล่งข้อมูลอื่นไหมครับที่เราจะไปหาข้อมูลแล้วมาเปรียบเทียบมาอะไรคือไม่ใช่เสพปุ๊บเชื่อปุ๊บแชร์ปั๊บอะไรแบบนี้อ่าอันนี้คือสิ่งที่ขาเข้าครับนะแล้วก็พวกท็อกซิตคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ไปเห็นไม่ไปดูก็ไม่เป็นไรท็อกซิตคอนเทนต์ความหมายคืออะไรท็อกซิตคอนเทนต์คือคอนเทนต์ที่มันเป็นพิษคอนเทนต์ที่เราแบบ เราบอกคนนี้มันโพสอะไรไงมันก็รู้แต่เราไม่จะเข้าไปดูอยู่เรื่อยเลยชอบชอบติดตามเราที่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่เพราะนั้นเราก็วิธีง่ายคือเราก็ไม่ไลฟ์เพจนี้มันก็จะไม่โผล่ละไอเพจไหนที่เราไลฟ์ไว้อะมันก็จะโผล่มันจะโผล่ถ้าไหนเราคิดว่ามันท็อกซิกแล้วมันแบบทําให้เราเครียดหรือปวดหัวเราก็ไม่ต้องไปไลฟ์ไม่ต้องไปตามคือไม่ไม่รับคอนเทนต์จากเว็บนี้เราก็เสพเวลาดูช่องทีวีอ่ะ ดูแต่ที่มันบันเทิงเริงใจที่มันดูแล้วเป็นธรรมชาติชีวิตสัตว์โลกมขาชอบไปดูหนังโอ้ฆ่ากันตายแบบหนังผีเออคือเขาเลือกช่องเลือกข้อมูลที่เราจะเสพเมื่อเสพมาแล้วเราเลือกที่จะเชื่อว่ามันใช่ไม่ใช่โดยการไปหาความรู้ไปหาข้อมูลอันนี้ขาเข้าอ่าซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะ practice ได้ฝึกได้ครับแต่ขาออกล่ะอันนี้ง่ายเพื่อยู่ที่หลายคนเออมีเฟซบุ๊กแต่ไม่โพสเลยเลย เหมือนผมอาจารย์ไม่โพสอะไรผมมี Facebook ผมก็ไม่ได้โพสแล้วเป็นไงฮะรู้สึกชีวิตสบายสบายใช่ไหมัผมก็ได้แต่อของคนอื่นเขาโพสมาแต่ผมต้องโพสทุกวันนะอาจารย์แนผมมีลูกศิษย์ลูกหามีอะไรอาจารย์เป็นคนของสังคมมีลูกค้ามีอะไรแต่ทุกทโพสที่ผมจะโพสผมก็ต้องปราณีใช่ไหมครับ e อ y post is พส r a t e g i c p โพสคือผมต้องคิดว่าผมจะจะโพสรูปลูกดีไหมเสื้อเพาปลาที่เยาวราชจะโพสดีไหม นียไม่ใช่ไปโพสโชว์รวยกินหรูอยู่แพงให้คนเขาหมั่นไส้อะไรเงี้ยเข,ข้าใจใช่เข้าใจครับมีอมันเหมือนกับว่าประเภทอ,อย่างนี้ก็เกยอะอ่าแล้วก็เดี๋ยวว่างานเข้า,าแล้ว,ลวก็ต้งากรรมการสอบหรืออะไรแ,แต่คือตรงเนี้ยคอนเทนต์ตรงนี้คนบอกว่าอธิปไตยมันยังอยู่ฝั่งเราอยู่นี่คือขาออกนะังอ่งเราก่อนที่มันจะหลุดออกไปนะครับแต่ถ้ามันเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วหมดนะจบแล้วไม่ใช่ของเราแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ออกเนี่ยโอเคแต่ที่คอนเทนต์ที่เขาป้อนมามนนษย์ยุโป้งและเสพมาเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะดู เลือกที่จะเชื่อนะหรือบางวันอาจจะทําอะไรก็ได้ดีต้นดีท็อกซ์คือไปว่าทำาพื่าวันเอาโทรศัพท์ใส่ชักไว้อย่างนั้นเราไม่ได้เสพอะไรเลยนะอาจารย์นนอันนี้กลับดีกว่าน,นะอาจารย์มันก็จะได้อยู่กับตัวเอง<ด>แล้วก็คิดก่อนคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูมาร์ทโฟนเรื่อยๆยเนี่ยมันป้อนข้อมูลหาเราตลอดในรูปผมเนี่ยโหจับโทรศัพท์ไม่ได้เขาต้องเสพต้องฟังมันเป็นอย่างงี้มันเป็นเจนนี้มันเป็นแบบนี้คือประเด็นเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับเกือบทุกประเทศเลยนะอาจารย์ออสว่าการเสพข้อมูลเน ม้กระทั่งประเทศไทยอ่ะอาจารย<น>์นอตณสถานการปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวเกิดอะไรก็ตามเนี่ยมันเรื่องการเสพข้อมูลนั่นเองทีนี้ในแง่ข้อมูลขาเข้าเนี่ยที่อาจารย์นอตกำลังตระหนักนักเนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงบ้างรครับอาจารย์นอตนี่ขออนุญาตต่อเรื่องนิดนึงก็ว่าอยากให้ทุกคนเน<ร>ี่ยมันต้องทําอะไรก่อนคือ,อต้องยอมรับเ네นเจอร์ของของคนนะะไม่ได้แต่คนไทยอย่างเดียว นะครับแต่คุณอาจจะมีส่วนเยอะหน่อยตรงที่ว่าวานครั้งเราเสพข้อมูลแต่ทางที่เราจะไปรีเสิร์ชเพื่อจะพูฟข้อมูลนี้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยผมว่าเปอร์เซนต์มันยังน้อยกับตรงนี้ทีนี้มันจะมีอะไรที่จะสร้างถึงแรงมานใจตรงนี้บ้างรับว่าคุณจะเสิร์ชก่อนอันนี้อาจจะพูดถึงในระดับประเทศแล้วก็นานาอารยะทั่วโลกเขาทำยังไงกันคือรัฐบาลก็ต้องออกโรงครับ แล้วก็ได่พูดระดับใหญ่ก่อนใช่ฮะแล้วก็มีเรื่องกฎหมายเข้ามาแล้วจ้าแน่อือย่างเมกาอย่างที่เยอรมันเนี่ยเรียกว่าเป็น a c e b o o k Act เลยอะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยออกกฎหมายมากเลยออกกฎหมายมาจากการกับเรื่องโซเชียลมีเดียเลยหรือว่าเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลยุโรปก็ออกกฎหมาย G D P R ครับมาว่าโซเชียลมีเดียจะแอนจะเอา Data ไปใช้อะไรนี้ไม่ได้นะถึงต้องมาขอฉันก่อนฉันขอลบฉันต้องลบได้นะ อ๋อนี่คือถึงแม้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็ตามใช่ทำได้เขาสั่งการได้บังคับได้ปรับโทษปรับหนักเลยในยุโรปมีการปรับก g เกิลโดนปรับมา50ล้านยูโรที่เป็นข่าวอ่าเยอรมันก็มีว่าปรับ Facebook 2 2 3ล้านยูโรอะไรแบบนี้ครับก็คือเขาจะมีกฎหมายมาเรียกว่าเล่นงานเลยเรียกว่ามาลดทอนพอร์ของของซอฟต์พอร์พวกนี้ลงเพื่อให้มันเกิดความสงบสุขในสังคมเพราะนั้นในระดับประเทศมันต้องมีการแก้กฎหมาย คือรวมทั้งไทยด้วยก็คงต้องไปเส้นทางนั้นแล้วก็เรื่องการเก็บภาษีครับเรื่องการต่อรองในแง่ของการทําธุรกิจเก็บภาษีครับเพื่อจะให้เขามาอยู่ในการควบคุมในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าประเทศเราไม่มีอธิปไตยอะไรเลยคุยใครอะไรไม่ได้เลยเขาอยากจะทําอะไรกับเราก็ทำได้เงินทองก็โกยออกไปนอกประเทศนี่คือผลพวงที่อาจารย์นกำลังเน้นว่านี่คืออธิปไตยทางด้านข้อมูลเลยใช่ก็คอเมนจะต้องมีการรีฟอร์ม รี s ัคเจอร์นะจริงๆเนี่ยมันเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันในตอนหน้าที่เราจะมีกันอีกนะแต่ผมเกินไว้ก่อนทางแก้เนี่ยเขาเรียก GCP คือ GGovernmentCCivilianPPlatform อันนี้เดี๋ยวอาจารย์น็อตจะไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะมีวิธีการแก้แบบเป็นรูปธรรมแล้เป็นบูรณาการระดับองค์กรระดับประชาชนแล้วก็ระดับประเทศนะครับก็อันนี้ถ้าจะเดี๋ยวอาจารย์น็อตก็ต้องมาให้ข้อมูลเพราะว่าวันนี้เองเนี่ย อ่าหลายๆท่านติดตามผลงานอาจารย์นอไแม้กระทั่งเรื่องของบทความของอาจารย์นอก็ตามซึ่งก็ติดต่อรายการมานะครับอาจารย์นออกว่าเมื่อไหร่จะเจออาจารย์นอสมาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้บอกใจเย็นๆครับเดี๋ยวคขอยๆจัดลำดับเพราะอาจารย์นอก็มีภารกิจเยอะแยะนะครับนี่พอถึงตรงนี้อาจารย์นอสอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับคืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนกับว่ามีความสนใจและใส่ใจในเรื่องนี้ เรื่องโซเชียลมีเดียแอดซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอธที่ใสข้อมูลเนี่ยเพราะว่าหลายอย่างตั้งแต่เราคุยกันมาจารย์แน่เราควบคุมได้ใช่ไหมการที่จะใส่ข้อมูลอะไรไม่เอาอะไรไงเนี่ยการคัสซไมอยะการปรับแต่งมันกลับมาอยู่ที่เราอย่างเราจะเข้าไปดูใน Facebook ไปเอาข้อมูลออกไปปรับจูนข้อมูลของเราที่มันเก็บไว้ Apple Facebook Google เราทาให้หมดเลยนะอจารย์แน่แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ตรงนี้มีการเข้าไปแก้ไขตรงนี้เพื่อ ทำให้ปัญหาที่ไปไต่ข้อมูลเราเนี่ยมันดีขึ้นในสิ่งที่เราทําได้ในสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่เขาหมดคือเขาว่าเปิดให้เราดับหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ได้ไปสนใจใส่ใจไม่รู้ก็ปล่อยเขายําไปตามสบายเขาแต่ในเมื่อกฎหมายต่างๆมันออกมาทั่วโลกเขาเปิดช่องให้เราเข้าไปปรับแต่งปรับแก้อะไรพวกนี้ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็ทราบนะครับว่าวันนี้ท่านผู้ชมต้องตามเทคโนโลยีให้ทันและใช้เทคโนโลยีให้เป็น วันนี้รายการคดเพื่อชาติก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมมณีนะครับซึ่งมาให้ความรู้และสาระดีๆกับท่านผู้ชมมาตลอดเวลานะครับต้องขอขอบคุณคอาจารย์น้อนนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระอย่างนี้ได้เป็นประจำพิสานีตั้งตัดตินเอ็นนะครับวันนี้กับผมชยันเจริญโชคทวีพร้อมอาจารย์ปริญญาหอมมณีนะครับก็ขอ,ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ